โมเดิร์นไนท์ทีวีบริษัท Have a Good Dream จำกัดร่วมกับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Killer คาราโอเกะไทยแลนด์ขอร้องอย่าหยุดร้องคืนนี้คุณจะได้พบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง6คนที่จะมาสู้กันตัวต่อตัวเพื่อทดสอบความรักในเสียงเพลงผู้ที่ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายจะได้เข้าไปสู่รอบแจ็คพอต1เดียวที่พิสูจน์ให้รู้ว่าเป็นผู้ที่รักในเสียงเพลงตัวจริงมีโอกาสได้เงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทและนี่คือ Killer คาราโอเกะไทยแลนด์ขอร้องอย่าหยุดขอเสียงปรบมือให้กับชาคริสแจมนาและบอลเชิญยิ้มผู้ที่จะมาพิสูจน์ว่าคุณคือผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงตัวจริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับคุณชาคริสครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าหน้าตาเสียงร้องและท่าเต้นของคุณไม่สำคัญไปกว่าใจครับครับผมใจเท่านั้นครับซึ่งเป็นบททดสอบพิสูจน์ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจรักในการร้องเพลงตัวจริงเรียกผู้ที่ยืนบนเวทีแห่งนี้เป็นคนสุดท้ายก็มีโอกาสคว้าเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่มาพิสูจน์ใจรักต่อเสียงเพลงที่รายการเราจำไว้ขึ้นใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณครับอย่าหยุดร้องเพลงเป็นอันขาดเพราะนี่คือรายการ Killer Karaoke Thailand ขอร้องอย่าหยุดร้องและแน่นอนครับผมFacebook Fanpage Killer Karaoke Thailand สมัครกันเข้ามาเยอะๆเลยแล้วคุณจะได้มาลุ้นเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทกับพวกเราครับแล้ววันนี้นะครับเรามีคุณหมอมาคอยดูแลผู้แข่งขันของเราครับนะจากโรงพยาบาลเจ้าพยาครับผมและสัตว์เลี้ยงปลอดภัยอย่างแน่นอนครับเรามีสัตวแพทย์นะครับจากโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพี่เมียครับผมและตอนนี้ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนแรกครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกหนุ่มร่างใหญ่หัวใจนักดนตรีที่ไม่ได้มีแค่เพียงพรสวรรค์แต่เขาใช้พรแสวงจนทำให้เขาเจิดจรัสอยู่บนเส้นทางแห่งเสียงเพลงลงต้นเธอแล้วทำไงได้จะทอนตัวแต่ใจมันไม่ยอมห่างใครๆยินเสียงผมอะก็หลงเสน่ห์ผมทุกคนแหละทุกวันนี้ร้องเพลงทุกคืนน่ะยังหันหลังร้องเพลงอยู่เลยต้องบอกว่าทรงผมเขานี่เข้ากับชื่อมากชื่ออะไรทรงไทยครับผมทรงไทยทรงไทยครับโอ้โหคุณชื่อคุณทรงไทยครับผมคุณมาคิลเลอร์คาราโอเกะไทยแลนด์เนี่ยคุณคิดว่าคุณมีเสน่ห์ตรงไหนคุณมีดีอะไรฮะถ้าผมยืนปกติอาจจะไม่เห็นอยากให้พี่สองคนลองหลับตาหลับตาหลับตาครับผมไหนหลับตาหลับตาไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่ใช่ยังไม่เห็นหลับตาก็ไม่เห็นสิก็มันไม่อยากรู้ก็มันไม่อยากรักไม่มีเวลาที่จะคิดที่จะสนใจคือพูดง่ายๆเป็นพรสวรรค์ชัดๆพรสวรรค์เวลาผมร้องเพลงเนี่ยผู้หญิงเห็นหันกลับมาเลยหันกลับมาเลยหันมาเลยแล้วพอหันมาปุ๊บก็หันกลับไปที่เดิมก็เหมือนกันจังหวังเกินหวังนิ่งเกินดักส์ปากกับเป้าชอบจริงๆเวลามีร็อกเกอร์มารายการเราแน่นอนเพราะเราต้องสรรหาของที่จะมาพิสูจน์เขาครับผมใช่ไหมฮะแต่ก่อนอื่นถามก่อนเลยครับผมคุณทรงไทยครับครับผมธรรมดาเนี่ยเล่นกีฬาบ้างไหมก็มีบ้างนะครับตีปิงปองโอเคกีฬาน่ารักมากไม่เหมาะกับตัวเลยน่าเก่งมากแล้วถ้าวันนี้คุณร้องเพลงไปด้วยแล้วมีกีฬาให้คุณเล่นด้วยเนี่ยไหวไหมเล่นแบบให้สาวเหลียวเลยอ่ะเอาเลยจัดมาเอาโอ้ยเพราะฉะนั้นนะครับผมพร้อมใช่ไหมที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณทรงไทยพร้อมกับเพลงวัดใจเชิญกีฬาคาราโอเกะเพราะสิ่งที่เขาฝันยังกันไม่ได้ใจหวังสะพรึงเมื่อไม่พายแค่ไม่เท่ามันละเท่านั้นเขาคิดว่าจะ
ฉันจะอยู่ฉันไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปเด็กๆไม่มีใครมาสูงสวยนักผจญภัยผู้รักความท้าทายและเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจเธอมั่นใจว่าเวทีแห่งนี้ไม่อาจทำให้เธอเกรงกลัวได้แม้แต่นิดเดียวหุ่นน้ำลุยไฟลุยปากสะท้อนน้ำสะท้อนบกลุยทุกอย่างเจอมาแล้วค่ะรายการนี้ซิวซิวเด็กวันนี้นะครับผมมีน้องจาก AF นะครับผมมาเยือนเราอีกแล้วนะครับผมน้องซีแนมนะครับนี่มาหลายคนแล้วนะปอก็มาแล้วทำเพลงสักครั้งเป็นไงมาอะไรอย่างนั้นใช่แต่ละคนเจอนะสภาพกลับไปนะปอนี่ร้องเสียงหลงเลยทีเดียวแล้วยิ่งเป็นซีแนมมานะถามจริงไหวเหรอสิวๆเหรอสิวๆสิวเด็กๆหนูบอกเลยพี่คิดนี่ต่างประเทศนี่หนูไปรายการโหดบรรหา5ประเทศไปมาแล้วไปมาแล้วอันนี้นี่หนูเด็กๆแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นจระเข้งูกิ้งก่าตุ๊กแกขี้วัวขี้ควายขี้คนเอากลับบ้านก่อนได้ไหมคะตามบังเกมกูฮู้มามากับฝนแน่ใจนะว่ากินรากหญ้าได้เฮ้ยจะจำรายการนี้ไปจนตายพูดเลยถอยไหมกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนครับอยู่มารุ่น10แล้วรุ่น1ไม่เคยกลัวโอ้จะเป็นพระนะครับผมพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมมากค่ะรุ่น1รุ่น1สู้ตายอยู่แล้วรุ่นแบบว่าแรกแย้มแรกแย้มเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องซีแนมพร้อมกับเพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายสีเลคาราโอเกะซ่าI'm gonna make you mine.
ครับผมเจอแบบนี้เข้าไปหนักกว่าที่คิดไหมหนักมากพูดเลยว่าจำเนื้อไม่ได้กันเลยทีเดียวจำเนื้อไม่รู้เข้าปากเข้าคอไปด้วยขอถามคำเดียวไอ้ที่ซ้อมร้องไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประโยชน์ไหมน้องมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะจริงๆแล้วให้ถึงว่าว้าห้าหอยยังง่ายกว่าตั้งเยอะง่ายเนื้อเนื้อไม่มีเลยเนี่ยเอาจริงๆขอเก็บประโยชน์ให้น้องซีน่าดูดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้เข้าไปลุ้นเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทครับพี่บอลครับครับผมระหว่างซีแนมกับทรงไทยชอบใครเชิญลงคะแนนครับสวยอ่ะช่วงหน้าพบกับบทพิสูจน์ที่จะทำให้พวกเขาต้องผวาของสาวสวยของเข้มและสาวบ้านมันผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อคำท้าทายแล้วนะครับในผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทนั่นก็คือนั่นก็คือเป็นอะไรกันเนี่ยน้องซีน่าขอบคุณคุณตัวใหญ่ครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตเป็นคนแรกคือคุณซีแนมโดยจะต้องไปเจอกับอีก2คนที่ชนะจาก2คู่ที่เหลือซึ่งกำลังจะแข่งขันกันต่อไปนี้ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับเชิญผู้แข่งขันคนต่อไปเขามาพร้อมกับความสวยความโดดเด่นเขาหลงใหลในเสียงเพลงตั้งแต่วัยเด็กความรักที่เขามีต่อเสียงเพลงจะทำให้เขาก้าวข้ามผ่านบทพิสูจน์ในวันนี้ไปได้หรือไม่รักเสียงเพลงไหมเต้นได้หรือเปล่ากลัวสัตว์ไหมงูแกล่ะแล้วจระเข้อ่ะแล้วผู้ชายล่ะกลัวไหมสวัสดีครับผมคุณเบิร์ดเล็กครับสวัสดีครับตกลงคุณเบิร์ดเล็กกลัวผู้ชายปะน้องครับสเปคผู้ชายของน้องเนี่ยเป็นแบบไหนครับแบบพี่หรือแบบคุณชาคิดครับอ้าวสายหัวเนี่ยทำไมไม่พูดล่ะครับหนูอมอะไรอยู่เขาได้อมพระแล้วไงไม่คุณแบบพี่คิดอ่ะเสียงดังมากความเสียงรู้แตกเหรอปกติค่ะปกติใช่ค่ะเดี๋ยวทำไมแต่งเต็มมาขนาดนี้ครับเพราะว่าทุกวันนี้น้องเป็นนางโชว์น้องเลยอยากแต่งตัวตามคาแรคเตอร์ของน้องค่ะวันนี้ก็เลยต้องมาตามฟอร์มของเราใช่ใช่ไหมจัดเต็มนิดนึงสุดแล้วนี่ขอโทษทีก่อนที่เราจะเป็นนางโชว์นี่เราก็ต้องแบบว่ารักความสวยความงามอะไรอย่างนี้มาก่อนนะรู้ตัวนานแล้วยังว่าเราเป็นคนที่แบบรักความสวยความงามชอบให้เราสวยอะไรแบบนี้จำได้ว่าตอนป.6หนูยังชอบผู้หญิงอยู่เลยแต่ว่าเรื่องของการรักในเสียงเพลงเนี่ยหนูชอบตั้งแต่เด็กแล้วดาวน์ทูแกงวังช็อกเลียวห่อเซิร์ฟซาดึงน้องเบลเล็กจ๊ะเคยมีความรู้สึกว่าเราอยากกลับไปเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยมีบ้างไหมน้องว่าตอนนี้น้องไม่ทันแล้วอะน้องว่าตอนนี้น้องไม่ทันน้องท่านหลับไปลึกมากเลยเวลาแล้วใช่ไหมเลยเวลาแล้วนะครับผมยังไงดีพี่บอลมันต้องพิสูจน์และดูว่าเขาเนี่ยยังจะรักความเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าขอเชิญเครื่องพิสูจน์ใจครับมาแล้วเครื่องพิสูจน์ใจของเรานะครับน้องเบลเล็กครับเป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทำให้น้องเบลเล็กของเราเนี่ยนะครับผมโอ้ยหรือว่าไอ้กันแน่ก็รู้เดี๋ยวก็รู้ขอเชิญเจ้าหน้าที่เลยมาสบายตัวแม่เรียบร้อยนะครับผมโอเคค่ะโอเคนะครับผมได้เวลาที่เราจะใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้านะครับผมมาพิสูจน์กันละมันอาจจะเป็นเครื่องที่จูนให้คุณเนี่ย
กลับไปเป็นเหมือนตอนป .6 อีกครั้งก็ได้เลยครับใครจะไปรู้กลับไปชอบอีกเหมือนเดิม อะไรอย่างนั้นและแน่นอนที่สุดวันนี้นะครับผมเราอยากไปเที่ยวผับไม่ได้ไปเที่ยวผับนานแล้วเราก็จะมีพวกแบบว่าของกับแกล้มแล้วก็ค็อกเทลมีต้มแบบว่าแซ่บๆมีอะไรอย่างนี้น้องเบลเล่ครับพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ความรักในตัวตนและต่อเสียงเพลงพร้อมค่ะพร้อมนะครับไม่งั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องและอย่าหยุดเสิร์ฟครับขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องเบลเล่กับเพลงบัวลอยบัวลอยก็เพื่อนยาทำไมจากมาเร็วเกินไปในความเป็นตัวตนของเธอจริงๆน้องเพิ่งรู้ว่าชอบทรมานกับเธอเลยเนี่ยใครทรมานกับเธอใครจะกล้าไอ้โทรตามหมอปลาได้เลยสุดยอดจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับน้องบันเล็กครับขอบคุณค่ะสนุกเหรอดีใจขออีกทีได้ไหมคะตอนนี้ขอเชิญเข้าแข่งคนต่อไปครับผู้แข่งขันคนต่อไปที่จะมาต่อสู้กับคุณเบิร์ตเล็กเธอคือผู้หญิงใจเด็ดสุดซ่าผู้มีหัวใจรักเสียงเพลงเธอพร้อมจะวิ่งชนกับทุกคำท้าทายเพราะนิสัยที่ไม่เคยยอมใครจึงทำให้เธอยอมมายืนอยู่บนเวทีนี้ตัวเพื่อนนี่แหละค่ะมาท้าว่ากล้าไหมถ้าจะมาร้องเพลงแล้วต้องมาเจอกับสิ่งน่ากลัวแล้วพลอยก็ท้าชนกับทุกๆสิ่งแน่นอนค่ะไม่มีอะไรจะมาหยุดให้พลอยร้องเพลงได้แน่นอนค่ะน้องพลอยนะครับผมเมื่อกี้เดินลงมาบอกเวทีสะเทือนและมีการชมตัวเองเล็กน้อยนะครับผมเห็นบอกว่าคุณพลอยเนี่ยไม่ชอบให้คนมาท้าไม่ชอบเลยค่ะแล้วก็เพราะว่าคำท้านี่แหละทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนที่รักในเสียงเพลงถูกยังไงครับตอนเด็กๆเนี่ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอ้วนอย่างเงี้ยจะไหวหรอร้องเพลงเราก็เลยอย่ามาท้าชนะฉันทำได้อย่างเงี้ยค่ะผมถามกลับว่ากล้าป่ะกล้าค่ะกล้าท้าชนเลยค่ะดาวจูเกมจูบิ๊กกรีบะพอกองทั้งสาน้องพลอยไม่ถอยแน่นะแน่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเธอจะถอยไม่ถอยขอเชิญกล่องหันษาครับเชิญเชิญครับก็มีเสียงหัวเราะเล็กน้อยนะครับตอนนี้ถ้าจะมาบอกว่าจะถอยเราก็ไม่ให้ถอยแล้วถูกต้องนะครับผมคุณพลอยครับผมในกล่องทั้ง5กล่องนี้นะครับผมทุกกล่องจะมีคูปองคิลเลอร์อยู่กล่องละ1ใบครับผมนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่มีความรักในเสียงเพลงตัวจริงอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องเอาออกมาได้นะผมท้าคุณอะ
เอางี้ดีกว่าไม่ว่าแต่เพื่อนเลยผมท้าคุณอ่ะโอเคทำได้ป่ะทำได้ป่ะทำได้ค่ะ3ใบนะอย่างน้อยนะ3ใบเพราะฉะนั้นพี่บอลครับเชิญครับโทษนะครับโอเคค่ะถอยไม่ถอยไม่ถอยอ่ะไม่ถอยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องโอเคขอมอบเวทีนี้กับน้องพลอยพร้อมกับเพลงประวัติศาสตร์ครับเชิญคิลเลอร์คาราโอเกะแซ่บแต่ก่อนอาจจะต้องยอมก็ยอมเธอมาทุกทีไม่เคยมีปิดปากจะปิดถูกก็ต้องตามก็เดินตามเธอทุกอย่างยังแค่คนอยู่หลังเธอมันออกก็พอละมันไม่เป็นหรอกโดนก็พอไม่เป็นไปแล้วเอางี้ก่อนนับก่อนว่าเราได้มากี่ใบ1 2 3และนี่อีก1ใบ4ใบสุดยอดจริงๆนะครับรักใครชอบใครอย่าให้ใครเข้ารอบถ้าพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับกลับมาพบกับนักร้องหน้าตีวัยใสผู้มีใจรักและความพยายามที่จะก้าวเข้าสู่วงการเพลงและสาวใหญ่สุดมั่นที่พร้อมจะเผยความแซ่บให้ทุกคนต้องตกตะลึงเรียบผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาทนั่นก็คือน้องเบิร์ดและผู้ที่ชนะในรอบนี้ก็คือคุณเบิร์ดเล็กที่จะได้เข้าไปสู่รอบแจ็คพอตซึ่งจะต้องไปเจอกับคุณซีแนนและอีกหนึ่งคนที่ชนะจากผู้ที่กำลังจะแข่งขันกันต่อไปนี้ส่งลงมาเลยผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปส่งเข้ามาเลยผู้แข่งขันคนต่อไปหนุ่มตีหน้าใสผู้มีความพยายามในการเดินตามหาความฝันและเพื่อพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงเขาจึงกล้าที่จะมาท้าทายกับทุกสิ่งที่เขากลัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ผ่านมาหลายเวทีแล้วร้องเพลงมาหลายครั้งแล้วและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแต่ที่ยังขาดอยู่และทำให้ผมมาในวันนี้ก็คือการพิสูจน์หัวใจที่ดังในเสียงเพลงผมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้สู้ครับผมโอ้ผมว่านะรายการเราเนี่ยนะทำไมครับส
สุดยอดขนาดไหนพี่คิดขนาด AF ก็มาอ่ะฮะวันนี้เดอะสตาร์มาเฮ้ยขอเสียงให้น้องฮัทหน่อยเร็วเย้โหนะยอดไม่น่าเชื่อนะว่านักร้องที่เขาร้องเพลงเก่งอยู่แล้วเขายังมาพิสูจน์ใจรักที่มีต่อเสียงเพลงบนเวทีเราครับผมน้องฮัทครับครับขอถามเลยครับมาที่นี่เนี่ยกลัวอะไรกลัวทุกอย่างพี่กลัวหมดอะครับกลัวหมดเลยคุณกลัวหมดทุกอย่างแล้วคุณมาเวทีนี้เพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์อะไรใจมันต้องสู้พี่ในเมื่อเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับโอ้โหคุณแมนมากครับผมเชียร์ลังซีเกมวันโดรนุมาซิงโปปปัจเจเพื่อที่น้องฮัทนะจะได้พิสูจน์ตัวตนของเขาที่มีความรักต่อเสียงเพลงครับคุณพร้อมหรือยังพร้อมครับพร้อมนะพร้อมครับพร้อมครับเอาขอเชิญชิงช้าฮะทางนี้เอามาแล้วมาแล้วตายเทโลบินโอ้ my god ใช่ระดับเดอะสตาร์ปะโถใช่กลัวอะไรน้องฮัทนั่งนะครับผมนั่งตรงกลางให้แน่นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาล็อกนะครับผมครับแล้วไมค์นี่นะครับน้องฮัทถือเอาไว้นะฮะอย่าให้ตรงขั้วเนี่ยโดนน้ำเด็ดขาดนะครับถ้าโดนปั๊บเพราะโดนเนี่ยนะมันจะช็อตช็อตนี่เราไม่รับประกันนะครับครับนะฮะแล้วที่สำคัญถ้าเกิดไมค์ดับแล้วน้องฮัทยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราให้เริ่มใหม่นะมีชีวิตอยู่เลยเหรอครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชิงช้าขึ้นได้เลยครับไม่ว่าอย่าขอเสียงหน่อยครับโอ้ยตอนนี้เสียงคนดูเดี๋ยวได้ยินเสียงฮัทแน่อ้าวเชิญบอกพักใจเป็นไงครับข้างบนนั้นรู้สึกไงฮะพี่ช่วยด้วยพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงศักดิ์ศรีของ The Starได้เพื่อศักดิ์ศรีได้เพื่อศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องช่วยมอบเวทีนี้ให้กับน้องฮัทพร้อมกับเพลงคนมันรักเชิญขอสิแล้วโอเคสตาร์เธอไม่รักฉันไม่รู้ที่เธอไม่รักฉันไม่รู้แต่ที่รู้ฉันนั้นรักเธอมาตั้งนานเธอไม่คิดฉันจะคิดว่าเธอคนนี้ใช่ที่ฝันเท่ากันไม่ยากเท่าไหร่ไอ้แต่ละวันฉันก็รักที่ยังเป็นเราฉันก็รักว่าฉันฉันจะมัดเธอไว้ในใจถ้าเธอนี้ฉันจะตายไม่รู้ขี้ไหนขี้ไหนเนื้อถูกหรือเปล่าแต่มันอยู่นี่โอ้แล้วรักไหมในบ่อรักไหมไปพอแล้วพอแล้วผู้แข่งขันคนต่อ
่อไปครับเชิญครับผู้แข่งขันคนต่อไปที่จะมาต่อสู้กับคุณฮัทเธอคือสาวรุ่นใหญ่ที่ซ่อนความแซ่บไว้ในตัวและพร้อมที่จะเผยทีเด็ดที่ทำให้ทุกคนไม่อาจละสายตาไปจากเธอถึงจะไม่สวยนะคะถึงจะไม่อวบไม่อึ่มไม่ขาวแต่สิ่งที่ดิฉันมีก็คือดีกรีเป็นเลิศค่ะสวัสดีครับพี่ตุ๊กติ๊กครับผมสวัสดีค่ะตุ๊กติ๊กไม่ใช่ตุ๊กติ๊กนะไม่ใช่ค่ะไม่ตุ๊กติ๊กนะครับคุณตุ๊กติ๊กครับเห็นบอกว่ามีดีกรีที่มันดีนี่มันดียังไงก็จบปริญญาโทค่ะก็ไม่อยากจะคุยอะค่ะจบปริญญาโทนะครับผมด้านอะไรคณะอะไรครับMBA บริหารธุรกิจค่ะบริหารธุรกิจด้วย yeah. แล้วจบมาตั้งสูงแล้วตอนนี้ทำงานอะไรครับทำงานทำความสะอาดศาลเจ้าค่ะอะไรนะทำความสะอาดศาลเจ้าเดี๋ยวคุณจบปริญญาโทบริหารธุรกิจแต่ตอนนี้อาชีพคือทำความสะอาดศาลเจ้านี่คุณล้อเล่นมาเนี่ยก็เราเลือกได้ไงคะเราจบมาขนาดนี้เราสามารถเลือกได้ว่างานอะไรที่เหมาะกับเราใช่ไหมคะผู้ชายอะก็มีบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เลือกก็มีไปแล้วนะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าหน้าตาดีๆมาอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะถูกใจคุณใช่ไม่ใช่ไหมบางทีแบบว่าอยู่กับพี่บอลอย่างเงี้ยยังดีสักกว่าคุณตุ๊กติ๊กครับเชิญนั่งประจำที่ครับประทับทรงครับท่านคุณตุ๊กติ๊กนั่งแล้วเชิญเจ้าหน้าที่เลยครับผมเข้ามาเลยฮะนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วในฐานะที่พี่ตุ๊กติ๊กนะครับเป็นคนที่ช่างเลือก uh-huh. วันนี้เราก็เลยมีข้อสงสัยว่าถ้าเกิดเรามีหนุ่มหล่อมาให้พี่ตุ๊กติ๊กนะครับผมเลือกอยากรู้ว่าคนไหนเนี่ยจะถูกใจพี่ตุ๊กติ๊กมากที่สุดถูกต้องครับสเปคพี่ตุ๊กติ๊กเป็นแบบไหนอยากจะเห็นจังเลยก็แบบว่าเถื่อนๆนะเรามาดูกันว่าคนไหนจะเถื่อนกว่ากันขอเชิญคนแรกเลยครับมาความรู้สึกเร็วนะแกหนุ่มหล่อของเราคนแรกคนแรกนี่คือคนแรกเรามาดูเดทคนที่สองกันเลยครับเชิญครับโอ้โหสันวิทย์คนแรกแบบแนวมั่นมั่นกวนกวนคนที่สองมาแบบใสใสสุภาพพอเจ๊เห็นกรี๊ดเหมือนกับหายผู้ชายอย่างนั้นนะเจ๊รู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้ครับรู้สึกสงสารเขาค่ะรู้สึกสงสารเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะสงสารใครกันแน่แต่ที่แน่ๆนะครับผมทำไมครับถ้าพลาดร้องเอ๊อีอูอ่ะหรือเอาง่ายๆไม่ต้องร้องก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้ผู้ชายเข้ามาใกล้ๆก็ร้องกรี๊ดนำมาเลยเดี๋ยวจัดๆให้โอ้ยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าคนไหนจะถูกใจพี่ตุ๊กติ๊กมากที่สุดพร้อมหรือยังฮะที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้พี่ตุ๊กติ๊กพร้อมกับเพลงผู้ชายห่วยๆครับเชิญกินเลิศก้าโอเคจ้าฉันเสียใจโอ้ยฉันเสียใจวันนี้เสียใจให้เขาตายเลยเชื่อไหมภายในใจฉันมันบอกเขา
สรณีโอซะด้วยเป็นไงระหว่างหนุ่มสองคนคู่เดทสองคนนี้นี่คนไหนถูกใจสุดคนไหนเถื่อนสุดใจคนที่เอาน้ำมาใส่อ่ะชอบแบบนี้นะโอ้โหถ้าสมมุติว่าให้อยู่บ้านหลังเดียวกัน3คนเนี่ยไหวไหมไหวอ่ะใครชอบใครอยากให้ใครเข้ารอบถ้าพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับเข้าสู่รอบแจ็คพอตเป็นคนสุดท้ายซึ่งจะต้องไปเจอกับคุณสุแยและคุณเบิร์ดเล็กเพื่อเข้าไปพิชิตเงินรางวัลสูงสุดถึงเอาละครับผู้ชมครับครับผมเริ่มผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านนะครับครับผมจะต้องร้องเพลงบนแท่นหมุนของเราครับแท่นหมุนของเราจะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเร็วเท่าไหร่เงินรางวัลยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและใน3ท่านนี้นะครับผมใครที่ยืนหยัดอยู่บนแท่นหมุนนี้เป็นท่านสุดท้ายนะครับคุณสามารถลุ้นเงินรางวัลกลับบ้านไปเลยครับสูงสุด 100,000 บาทครับผมว้าวและถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วนะครับผมว่าจะเป็นน้องซีแนม AF น้องฮัตเตอร์สตาร์หรือว่าน้องเบิร์ดเล็กนักโชว์จาก IU Show ที่จะเป็นผู้ได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปสูงสุดถึง 100,000 บาทพร้อมมั้ยจ๊ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้กับทั้ง3ท่านพร้อมกับเพลงสลัดสะบัดสิเลคาโอเกะสตาร์ Every now and then Every now and then เธอจะมีใจนิดหนึ่งแต่ว่าจะต้องเป็นก็อยากสนิทสนมขอให้ว่าให้ผมได้ดีก็ชัดเลยเธอเมื่อไรบอกรักเลยอาจมันเธอไม่รู้เธอมากับเธอนั้นดูสมัครสมานเกินไปเธอสกิลเพื่อเขาอยากสนิทสนมก็จะยอมให้คนเป็นคนที่7,747 บาทโอ้โหสุดยอดจริงๆและกลับมาพบกับพวกเรานะครับผมได้ใหม่ทุกวันจันทร์2ทุ่มครึ่งทางมรณายทีวีกับ Killer Karaoke Thailand ขอร้องอย่าหยุดร้องและสำหรับคืนนี้นะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดี Have a good dreamสวัสดีครับ